Hi มินาซังอาคิระเดสขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาคิระนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์ตรงของเรานั่นคือประสบการณ์กำจัดคนหน้าแข้งมีใครในที่นี้ที่มีปัญหาเรื่องนี้บ้างปะยกมือขึ้นดิก็อย่างเรามีปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กๆละก็คือเป็นคนที่ขนดกมากอ่ะไปดูภาพก่อนนะฮะนี่คือขาเราซึ่งเขาบอกก่อนว่าเนี่ยภาพนี้ก็คือแบบเป็นภาพหลังจากที่ได้มีการทำอะไรหลายอย่างแล้วนะมันก็ยังดกขนาดเนี้ยคือก่อนหน้านี้เอาคือเราหาภาพไม่ได้แล้วมันนานเกินก่อนหน้านี้มันจะดกกว่านี้สักประมาณ 2-3 เท่าได้คิดสภาพคือถ้าเกิดผู้ชายมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่เป็นผู้หญิงไงแล้วถ้าต้องใส่กระโปรงแล้วแบบขาแบบเนี้ยก็คือไม่ได้เราก็เลยต้องมาหาวิธีกำจัดซึ่งเราทำมาทุกวิธีทางแล้วมีอะไรบ้างมีถอนใช้เครื่องถอนทั้งแบบอะแบบแมนนวลเนาะแบบหนีบใช้แหนบหนีบเอาแล้วก็แบบที่มันเป็นเครื่องอะอะไรยี่ห้อ Enjoy หรืออะไรพวกเนี้ยที่มันกึ๊กที่จะเจ็บๆหน่อยอะแล้วก็แว็กก็เคยแล้วก็อะไรอะมีโกนก็ลองครีมทาแล้วปาดออกก็ลองแล้วก็แบบที่มันเป็นแผ่นๆสติ๊กเกอร์ที่แปะป้าบดึงออกแล้วมันจะออกอะไรเงี้ยปรากฏว่าขนเราแข็งแกร่งมากดึงเราไม่มีขนออกมาเลยสักเส้นก็เสียตังค์ฟรีนะฮะลงง่ายมีอะไรอีกปูนแดงเขาบอกว่าปูนแดงมาทาโปะไว้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยถอนออกแล้วมันจะชะลอมันจะทำให้ขนขึ้นช้าอะไรอย่างงี้ไหมก็ไม่ได้ผลนะสุดท้ายก็มันก็ยังขึ้นอยู่ดีแล้วที่น่าช้ำใจก็คงมีอยู่ครั้งหนึ่งไปสั่งซื้อแบบน่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์อ่ะราคาไม่ถึงหมื่นแต่ก็แพงอยู่ต้องมายิงทีละเส้นอ่ะก็ลองซื้อมายิงดูก็ไม่ได้ผลอ่ะก็เรียกได้ว่าแบบลองมาทุกวิถีทางละแล้วเราจะมีปัญหาอยู่ตรงที่คือบางคนอ่ะเขามีปัญหาเรื่องขนเขาถอนออกด้วยเครื่องหรืออะไรก็ตามเขาถอนหรือแว็กหรืออะไรพวกเนี้ยทำปุ๊บขนขึ้นใหม่แต่ก็ขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็คือเราอาจจะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีหรือไงนี่แหละเวลาขนขึ้นอ่ะเราจะคันขามากเรียกว่าอาการขนขุ่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ก็คือเราก็ลองไปสครับอะไรลองไปขัดผิวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็จะเกิดเป็นวงจรอุบาทขึ้นก็คือสมัยเรียนมหาลัยเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องใส่กระโปรงทุกวันใส่ไพรเวทไปเรียนได้ก็จะมีเฉพาะช่วงสอบที่ต้องใส่กระโปรงดังนั้นก็ช่วงที่แบบไม่ต้องใส่กระโปรงเนี่ยเราก็ใส่กางเกงแล้วก็เลี้ยงขนไว้ก็คือขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็คือขนดกแล้วพอตอนสอบเนี้ยต้องใส่กระโปรงก็ต้องมากำจัดละแล้วพอกำจัดปั๊บมันก็จะเกลี้ยงเกาอยู่ระยะหนึ่งให้ดีใจให้หลั่นลาอยู่ประมาณสัปดาห์นึงมันก็จะเริ่มเข้าสู่อาการคันแบบคือเราก็พยายามที่จะไม่เกานะแต่บางทีคือเวลานอนไปเนี้ยเหมือนจิตใต้สำนึกมันอยากจะเกาอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็คือขาก็เละแล้วอ่ะแล้วมันก็จะเป็นวงจรอุบัติอย่างเงี้ยก็คือช่วงไหนที่ไม่อยากให้ขามันเละก็ต้องปล่อยขนเอาไว้สักพักให้ขามันสมานแผลแล้วพอถึงเวลามันก็ต้องใส่กระโปรงเงี้ยก็ต้องมากำจัดขนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเละอีกคือแบบเป็นวงจรที่แบบเอาฉันออกไปทีจนกระทั่งตัดสินใจไปลงคอร์ส IPL เป็นเลเซอร์เปล่าไม่แน่ใจในทางเทคนิคนะว่ามันคือเลเซอร์หรือเปล่าแต่ก็ลักษณะก็เหมือนเลเซอร์มันก็ยิงแสงอะไรพวกนี้แล้วก็ราคาก็โหดอยู่ประมาณหมื่นต้นๆมั้งก็ลองไปยิงดูแล้วก็หวังเต็มเปี่ยมว่าเขาเขียนว่ากำจัดขนถาวรเนาะมันก็คงจะถาวรเนาะก็ไปยิงปั๊บกี่ครั้งไม่แน่ใจนะจะ 6-7 ครั้งมั้งแต่ก็คือเขานัดค่อนข้างถี่นะทำครั้งแรกก็เดี๋ยว2สัปดาห์ก็นัดอีกทีอะไรอย่างนี้ละจนมันก็หมดคอร์สภายในเวลาแบบไม่ถึง5เดือนก็หมดคอร์สแล้วอะแล้วเราก็ถามเขาว่ามันจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอ๋อถ้ามันขึ้นก็ต้องมาซื้อคอร์สต่อฮะแล้วคือเขียนถาวรเพื่อก็ในปีแรกหลังจากที่ทำมันก็โอเคนะคือขาแบบขนที่ขึ้นอะก็รู้สึกแบบโอ้โหหลั่นล้าโอ้โหสิ้นสุดกันทีแต่พอหลังจากนั้นปีกว่ามันก็ขึ้นมาอีกละก็ตามภาพที่เห็นนั่นแหละนี่คือภาพหลังจากที่เคยทำเลเซอร์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นมาละมันก็ยังแบบมันไม่หายอะเราก็จะกลับเข้าสู่วงจรอุบาทอีกครั้งก็คือแบบเดี๋ยวก็เป็นแผลเดี๋ยวก็ขนดกพอกำจัดออกก็เป็นแผลคือแบบอะไรวะก็จนกระทั่งแบบมาเจอวิธีหนึ่งฮะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะไปเสิร์ชหาเอาแล้วกันเป็นของยันฮีเขาเรียกว่ากำจัดขนด้วยคลื่นวิทยุฮะก็ไปหาข้อมูลมีคนรีวิวในพันทิปอะไรเงี้ยแต่พอเห็นราคาเข้าไปแล้วราคาก็อารมณ์แบบไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยอย่างเงี้ยแต่ก็
แต่ก็คือทรมานกับปัญหานี้มามากแล้วไงแบบขาแบบคือไม่มีโมเมนต์ได้ใส่ขาสั้นกับเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆเขาอะก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องทำแล้วอะก็เลยกำเงินไปนะคะแล้วก็ไปลองทำดูก็ผลที่ออกมาก็ค่อนข้างน่าพอใจแต่เขาบอกก่อนว่าเป็นวิธีที่เจ็บมากคือมันต้องเอาเข็มจิ้มเข้าไปทีละรูที่ขาแล้วขาเรามีทั้งหมดกี่รูเออคือก่อนที่เขาจะทำหรือพวกเนี้ยเขาก็จะมีเอาน้ำแข็งมาโปะๆแหละซึ่งแบบมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยเลยเท่าไหร่แล้วมันทำให้หนาวทรมานมากแบบไอตอนที่โปะน้ำแข็งเนี่ยเราคิดถึงหัวอกของคนที่แบบขึ้นเรือไททานิกแล้วเรือล่มอ่ะแล้วต้องไปแช่อยู่ในนั้นน่ะแล้วแบบเฮ้ยมันหนาวขนาดนี้แล้วอ่ะนี่แค่ขานะเว้ยเออแค่ขาก็แบบเอ้ยแล้วมันนานมากกว่าแบบเขาจะทำอะไรพวกนี้เสร็จอ่ะแล้วก็ทั้งหนาวด้วยทั้งแบบเจ็บด้วยเพราะว่าต้องจิ้มไปทีละรูถ้าจะให้เปรียบเทียบมดยักษ์กัดแล้วกันมดยักษ์กัดทุกรูที่ขาเออเจ็บมากแต่ก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือค่อนข้างโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นสภาพขาณปัจจุบันนะฮะก็แบบค่อนข้างยาวประมาณ2เซนได้เห็นแล้วแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยทำไมไม่เกิดเป็นผู้ชายไปเลยคือแบบยาวมากก็คืออย่างนี้ที่มันยังเหลืออยู่เพราะว่าขนเนี่ยมันมีวงจรการขึ้นที่ไม่พร้อมกันเนาะเออในเวลาที่เขายิงเขาปล่อยพลังขึ้นเต่าไม่ใช่ในตอนที่เขาแบบเออปล่อยพลังเอ้ยปล่อยพลังอีกแล้วปล่อยขึ้นวิทยุลงไปเนี่ยแล้วก็กำจัดเนี่ยบางเส้นมันอาจจะยังแบบยังไม่โตไงมันก็เลยรอดพ้นจากเงื้อมมือมาจุราชนะฮะมันก็ยังอยู่เนี่ยเออซึ่งอันนี้คือล่าสุดที่เราทำตั้งแต่สิงหา30สิงหาปีที่แล้วก็คือเนี่ยนี่คือผลลัพธ์จากช่วงเวลาครึ่งปีคือเราทำมาทั้งหมด5ครั้งแล้วครั้งแรกสุดจะเป็นวันที่29มิถุนายนปี59แล้วก็แบบเขาก็จะนัดแบบเดือนมั่ง 2-3 เดือนมั่งอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบเออครั้งที่5ก็เมื่อวันที่30สิงหาอยู่อีกข้าง30สิงหาปีที่แล้วอันนี้ก็คือแบบไม่ได้ไปทำอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ก็คือวันนี้วันที่4มีนาเออเนี่ยก็คือมันหายไปเยอะมากนี่น่าจะเหลือประมาณแบบมันไม่โฟกัสนะขออภัยนะท่านผู้ชมที่เคารพมันนี่เนี่ยพอเห็นเนาะเออเนี่ยเออคือยาวมากอ่ะก็เดี๋ยวจะได้ไปกำจัดมันวันพุธนี่แหละก็คาดว่าแบบหลังจากนี้ก็คงจะเกลี้ยงไปอีกเยอะอาจจะเหลือแค่ประมาณแค่ 1% อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเส้นอื่นต้องส่วนอื่นคือมันเกลี้ยงมาแล้วอ่ะมันไม่ขึ้นมาอีกเลยคือก็ถือว่าน่าพึงพอใจสำหรับเรานะคืออ่ะฮะก็ใครสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูราคาก็มีอยู่ในเว็บคือเราไม่อยากมาพิมพ์ไว้ในเนี้ยเออมันดูเป็นการโฆษณาไปเนาะคือเราแค่อยากจะมารีวิวเฉยว่าแบบเออนี่เราผ่านแบบเหมือนลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วถ้าหากว่าใครที่อยากจะกำจัดจริงๆก็แบบเออลองดูอันนี้เป็นทางเลือกนึงเออจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟรีอันนี้เราก็รีวิวในฐานะที่เคยแบบผ่านร้อนผ่านหนาวโดนน้ำร้อนลวกมาเยอะฮะก็มาแชร์ไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยนะฮะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้แล้วก็จะตอบเท่าที่จะตอบได้ส่วนราคาไม่ต้องมาถามในนี้นะฮะเพราะว่าในเน็ตมันมีเออลองไปหาดูคือไม่อยากบอกมันอารมณ์แบบซื้อของแพงเข้าบ้านแล้วไม่อยากบอกราคาพอเข้าใจอารมณ์แบบลมแบบซื้อกันพาเข้าบ้านเมียถามราคาเท่าไหร่มันจะแบบมันไม่กล้าบอกอะดังนั้นก็ไปหากันเอาเองนะฮะไม่ต้องมาถามในนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอ้อก็ก่อนที่จะจากไปก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์หรือว่ากด Subscribe ติดตามเราก็จะเอาประสบการณ์ต่างๆหรือว่ารีวิวแบบประสบการณ์จริงมาทยอยบอกในช่องนี้นะฮะก็ถ้าหากว่าใครอยากติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe กันนะฮะบ๊ายบาย